ครับกลับมาพบกับเรา2คนกล้วยนัดอีกครั้งในเบรกที่2นะครับซึ่งเบรกนี้เนี่ยจะเป็นช่วงที่เราจะนำข่าวต่างประเทศออกมาเล่าให้กับท่านผู้ชมได้ฟังกันนะครับข่าวแรกเรามีอะไรครับน้องนัทครับข่าวร้อนประจำปีนะฮะครับเรียกได้ว่าร้อนประจำปีร้อนมากเลยร้อนจากแอฟริกาครับคือเชื้อไวรัสอีโบลาเรื่องนี้ได้ยินกันมาสักพักแล้วนะครับถึงเรื่องอีโบลาทีนี้ข่าวร้อนของเรามีอะไรบ้างเอ่ยคือจริงๆก็คือข่าวดีแหละเพราะว่าสัปดาห์นี้นะฮะสหรัฐอเมริกาได้เริ่มการ approve ของการทดสอบวัคซีนต้านอีโบลาเป็น human trial คือทดลองใช้กับมนุษย์กับมนุษย์ตอนแรกเนี่ยเขาแบ่งเป็น2อัน2เฟสแรกเนี่ยทดลองกับมนุษย์3คนที่มีร่างกายแข็งแรงเพื่อดูว่าผลกระทบจะเป็นยังไงและเฟสแรกนี่ก็ผ่านพ้นไปได้ดีแล้วส่วนเฟสที่2เนี่ยจะทดลองกับคนที่มีจำนวนมากขึ้นอายุ18ถึง50ปีเพื่อให้ดูว่าประสิทธิภาพในการก่อต้านภูมิต้านทานกับโรคเนี่ยดีมากน้อยเพียงใดครับก็ถือว่าเป็นข่าวดีเนาะข่าวดีอีกไม่นานเราก็จะสามารถช่วยลดความอัตราความเสี่ยงของโรคอีโบลาที่หลายๆคนกำลังเป็นห่วงนะฮะเช่นเดียวกันกับที่ประเทศญี่ปุ่นครับมีทีมงานแพทย์นะฮะอาจารย์จิโร่ยาสุดะนะฮะจากมหาวิทยาลัยนางาซากินะฮะครับก็เขาคิดค้นพัฒนาสิ่งที่เรียกว่าพรามเมอร์ครับขึ้นมาทีนี้เนี่ยพูดง่ายๆเลยสรุปข่าวนี้ก็คือมันนักวิจัยญี่ปุ่นเนี่ยตรวจหาเชื้ออีโบลาได้ใน30นาทีเมื่อก่อนต้องใช้เวลาก่อนหน้านี้2ชั่วโมง2ชั่วโมงใช้เวลา2ชั่วโมงคือ2ชั่วโมงนี่ได้รู้ว่าคนคนนั้นเนี่ยเป็นอีโบลาติดเชื้อหรือไม่ติดเชื้อคือสมมติว่าถ้ามี10คนไปต่อคิวเนี่ยในคลินิกอยากรู้ว่าเอ้ยเรามีเชื้อมั้ยเนี่ยต้องรอ2ชั่วโมง2ชั่วโมง2ชั่วโมงแต่อาจารย์จิโร่ยาสุดะเนี่ยครึ่งชั่วโมงครึ่งชั่วโมงและครึ่งชั่วโมงอย่างนี้ราคาแพงหรือเปล่าก็ถือว่าไม่แพงนะฮะสำหรับการเพราะว่าทุกวินาทีเนี่ยมีความหมายสำหรับเชื้อโรคที่อันตรายเนี่ยวันนึงก็สามารถตรวจคนไข้เพิ่มได้อีกหลายคนค่าใช้จ่ายเนี่ยไม่กี่หมื่นเยนก็คือประมาณหมื่นกว่าบาทอาจจะไม่ถึง 10,000 บาทใช่ครับทีนี้เนี่ยวิธีการของเขาง่ายมากเลยแค่เขาต้องการเครื่องอุ่นขนาดเล็กที่ใช้พลังงานแบตเตอรี่เท่านั้นเองกระบวนการทั้งหมดก็ผมคิดว่าในราคาที่เพียงไม่กี่หมื่นบาทหรือว่าอาจจะแค่หมื่นเดียวนะครับเพราะเขาบอกว่าไม่กี่หมื่นเยนเนี่ยกับความเป็นความตายเนี่ยก็ถือว่าเป็นสิ่งที่เราทุกคนน่าจะดีใจแล้วก็30นาที1นาทีก็มีค่าคือวันนึงก็จะสามารถตรวจพบแต่เนิ่นๆคือมันจะน่าเสียดายมากครับพี่กล้วยถ้าเกิดว่าใช้กระบวนการเหมือนเดิมใช้เวลา2ชั่วโมงคนไข้ที่มาต่อคิวอยู่ท้ายๆกลายเป็นไอ้วันนี้ตรวจไม่ทันไปตรวจวันรุ่งขึ้นเชื้ออาจจะ develop ไปไกลเกินจะเยียวยาแล้วแต่นี่เราก็ยังอยากจะพูดอีกสักครั้งนึงกับโรคอีโบลานะครับว่าโรคอีโบลาเนี่ยเวลาเป็นผู้ติดเชื้อแล้วมีลักษณะอาการอย่างไรบ้างเราก็เอามาจากวิกิพีเดียทีนี้แล้วก็มองได้เลยว่าที่จริงเราอาจจะมีกราฟซึ่งกราฟเดี๋ยวอาชาร์ตอาจจะขึ้นมาอีกสักพักหนึ่งนะครับ นะฮะว่า เกิดอาการแรกๆเลยคือ hiccups ครับคือการสะอึกนะฮะอันที่สองคือ sore throat เจ็บคอฮะ difficulty breathing คือหายใจลำบาก difficulty swallowing กลืนลำบากอันนี้ผมอยากเป็นกลืนลำบากกลืนลำบากคือนี่คือมันไปใกล้อะไรกับกลืนไม่เข้าคายไม่ออกเลยแบบ chest pain ครับก็เจ็บหน้าอกนะฮะ stomach pain ครับเจ็บท้องครับ vomiting นะฮะอาเจียนนะฮะทีนี้มาในเรื่องของผิวหนังบ้างครับ rash ก็มีผื่นแล้วก็มี bleeding ถึงเลือดออกเลยทีเดียวแล้วมีอะไรอีกครับครับก็มี headache นะฮะปวดหัว red eye ตาแดงนะฮะมี fever เป็นไข้ครับ internal bleeding อันนี้น่ากลัวนะฮะ lack of appetite ไม่อยากกินอาหารกินก็เนี่ยกินไม่ลงนะฮะน่าเป็นกันน่าเป็นเหมือนกันนะน่าเป็นแค่อันนี้นะนะฮะครับทางกล้ามเนื้อก็จะมี ache มี weakness เจ็บแล้วก็อ่อนแรงปวดนะฮะ joints ก็เหมือนกันตามข้อก็คล้ายๆกับเหมือนเป็นเกาหรือเปล่าฮะคล้ายๆกับเป็นเกาอันนี้เป็นเกาอะไรฮะครับเกาคิดถึงเขาอย่าเล่นเลยเรารักตัวเองหรือเปล่านะฮะแล้วส่วนมีตรงไหนอีกหรือเปล่ามีไดอะเรียด้วยนะฮะมีท้องเสียท้องร่วงครับทีนี้ก็เป็นอาการที่เราใช้ดูว่าเป็นผู้ติดเชื้อหรือเปล่านะครับผมทีนี้ค่ะถ้าเกิดเราจะพูดกันจริงๆเนี่ยอีโบลาเนี่ยเกิดในจากแอฟริกาหรือว่าประเทศแอฟริกาเนี่ยเป็นประเทศที่ประสบผลกระทบจากอีโบลาเนี่ยค่อนข้างมาก
โดยถือเป็นเอพิเดมิกเลยทีเดียวนัดลองบอกซิว่ามากแค่ไหนคือล่าสุดนะฮะทาง CDC นะครับผม CDC ที่อยู่ตรงเกษตรนวมินทร์หรือเปล่าไม่ใช่ครับ Center of Disease Control นะฮะซึ่งเป็นสถาบันควบคุมโรคของสหรัฐอเมริกานะครับก็ได้เผยตัวเลขมาอย่างคร่าวๆนะครับว่าใน outbreak ปี2014เนี่ยของอีโบลาเนี่ยมีผู้ติดเชื้อทั้งหมด 3,000 กว่ารายเสียชีวิตแล้วเนี่ยกว่า 1,700 รายคือพูดง่ายๆว่าตั้งแต่ปี2014ถึงตอนนี้เนี่ยมีผู้ติดเชื้ออีโบลา 3,000 บวกและเสียชีวิตไปแล้ว 7,000 บวก 1,700 บวกแต่ยังไงครับแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยนะฮะคือสถิติที่ผ่านมาในทวีปแอฟริกาจากหลักสถิติแล้วที่เกิดขึ้นมาในแอฟริกาจริงๆแล้วเนี่ยครับพี่กล้วยใน1วันเนี่ยมากกว่า 2,000 ชีวิตต้องสูญเสียจากอะไรทราบไหมฮะโอ้ผมอีโบลาน่ากลัวแล้วมีอะไรที่น่ากลัวกว่าอีโบลาเหรอฮะท้องเสียพี่กล้วยคือนัดจะบอกว่าคนแอฟริกา 2,000 คนต่อวันคือตาย 2,000 คนต่อวันนับ1ถึง 30-40 วิคือทุก1นาทีเนี่ยประมาณ2คนในทวีปแอฟริกาเสียชีวิตจากท้องเสียครับแล้วมีอะไรที่น่ากลัวกว่านับเป็น 11% ของการเสียชีวิตทั้งหมดจะไม่ว่าจะสาเหตุใดก็ตามแล้วมีอะไรที่เยอะกว่านั้นนะฮะเพราะ 11% ก็ยังถือว่าเป็นจำนวนกึ่งน้อยเป็น minority ที่เยอะกว่านี้เนี่ยคือเป็นเรื่องที่น่าเศร้าที่สุดเลยเพราะเมื่อกี้เราพูดถึงเยาวชนว่าควรจะเรียนรู้อะไรก็ตามเนี่ยฮะ 35% ครับของประชาชนที่เกิดจากเด็กที่เกิดในแอฟริกานะฮะไม่เคยมีชีวิตรอดเกิน5ขวบก็ถือว่าเป็นเรื่องครับที่เวลาคนเรานะครับเวลาคิดว่าสิ่งใดที่มันน่ากลัวแล้วนะครับก็มักจะมีสิ่งที่ดูน่ากลัวกว่าเสมอแล้วก็สิ่งที่เกิดขึ้นกับแอฟริกาก็ทำให้เราเห็นได้ว่าคือทุกวันนี้เนี่ยนะฮะในเวลาที่เรานอนหลับสบายกินดื่มอย่างสบายเนี่ยนะฮะมานั่งคิดว่าเฮ้ยอีโบลาจะมาถึงบ้านเราหรือเปล่าหรือยังไงใครจะช่วยเนี่ยคือที่ทวีปแอฟริกาเนี่ยความเป็นอยู่อย่างที่เรียกว่า poverty เนี่ยนะฮะแค่เกิดก็น่ากลัวละแค่เกิดก็น่ากลัวจะกินน้ำจะกินข้าวก็ต้องระวังครับคือน่ากลัวครับผมครับแต่อย่างไรก็ตามอีโบลาก็เป็นเรื่องที่ถือว่าเข้าใกล้ตัวกว่าที่คิดแล้วครับองค์กร UN หรือ United Nations ก็ได้บอกมาว่าอีโบลาถึงจุดที่4ซึ่งเป็นจุดที่สามารถควบคุมได้ยากแล้วนะครับแต่เราแค่เปรียบเทียบภาพรวมให้รู้สึกแค่ว่าอะไรก็ตามที่เราคิดว่าน่ากลัวแล้วเนี่ยพอมองไปลึกๆของปัญหาเนี่ยมันมีสิ่งที่น่ากลัวมากกว่านั้นยังมีคนที่ลำบากกว่าเราอยู่เยอะแน่นอนครับข่าวต่อไปเลยไม่ว่าเราคิดว่าชีวิตเราลำบากแค่ไหนฮะมีนี่ครับหนุ่มชาวบราซิลครับชื่อเคลาดิโอเวราเดอโอลิเวราวัย37ปี37ปีเขามีอะไรที่สำคัญยังไงฮะที่เราต้องมาพูดถึงเขาในวันนี้ก็ตามวิดีโอคลิปเลยนะฮะคือเป็นชายที่มีความพิการ คือเกิดอย่างที่เห็นได้คือเกิดเนี่ยก็คือเป็นหัวกับหลังครับแล้วก็จริงๆเนี่ยโรคที่เขาเป็นเนี่ยคือหนักกว่าอัมพาตอีกคือจริงๆแล้วเนี่ยแขนขามือเขาจะใช้การไม่ได้เลยคือพูดง่ายๆว่าตอนเขาเป็นเด็กเนี่ยเป็นทารกเนี่ยคุณหมอเนี่ยแนะนำให้คุณแม่เขาเลิกให้อาหารเขาเพื่อว่าจะให้เขาไม่มีโอกาสรอดชีวิตก็คือให้เขาตายไปไม่ต้องเกิดขึ้นมานะครับและเห็นไหมครับอุปสรรคที่เขาต้องเจอเนี่ยตอนทุกวันนี้เนี่ยเขาเรียนจบปริญญาในสาขาบัญชีนะฮะและทุกวันนี้เขาเป็นนักพูดที่สร้างแรงบันดาลใจให้กับ คนทั่วโลกใช่คือเขาก็ได้บอกไว้ฮะอย่างที่เราพูดกันเนี่ยว่าเยาวชนเนี่ยควรเยาวชนไทยเนี่ยควรจะหัดคิดเองเริ่มทำอะไรเองเนี่ยนะฮะหรือดูหนุ่มคนนี้นะครับตั้งแต่เด็กมาเนี่ยเขาไม่ชอบพึ่งพาตัวเองเขาไม่ชอบพึ่งคนอื่นเคลาดิโอเนี่ยตั้งแต่เด็กเนี่ยเขาบอกว่าเขายืนยันว่าจะไม่พึ่งคนอื่นเขาจะทำทุกอย่างด้วยตัวของเขาเองไม่ว่าจะเป็นเรื่องเล็กๆอย่างเช่นไม่ว่าก็นี่แหละกินข้าวอาบน้ำแปรงฟันเปิดทีวีหยิบโทรศัพท์ใช้อินเทอร์เน็ตคอมพิวเตอร์ด้วยตัวเองอาจจะต้องโตขึ้นมาอีกนิดนึงนะฮะซึ่งพอปัจจุบันเนี่ยพอเขามาเป็นนักพูดเนี่ยเขาก็บอกว่า I don't see the world upside down I'm normal คือผมไม่ได้มองโลกกลับหัวนะผมก็มองโลกผมเป็นคนปกติผมก็ปกติเหมือนคุณนั่นแหละผมก็ไม่เขาเนี่ยทางครอบครัวนะฮะเขาก็ยืนยันว่าตั้งแต่เด็กเนี่ยไม่เคยคิดที่จะ
treat ลูกหรือว่าสอนลูกตัวเองในวิธีพิเศษคือสิ่งที่เขาช่วยลูกเขาเนี่ยตั้งแต่เด็กก็คือเปลี่ยนทุกอย่างให้มันดูเตี้ยลงอย่างปลั๊กไฟก็ทำให้มันเตี้ยลงเพื่อจะให้เขาหยิบใช้สอยได้สะดวกมากขึ้นแต่คือเขาสะดวกจะกินด้วยท่าไหนนอนด้วยท่าไหนอะไรยังไงเนี่ยก็ให้เขาทำตามธรรมชาติเรียนรู้ด้วยตัวเองครับผมครับทีนี้เรามีข่าวอะไรเพิ่มเติมอีกหรือเปล่าฮะเรากลับไปที่สหรัฐอเมริกาใหม่ครับผมทีนี้เนี่ยครับเป็นเรื่องของแหวนเพชรการจารกรรมเพชรจารกรรมเพชรในรูปแบบที่ประหลาดอย่างนี้เขาบอกว่ายังไงบ้างนะครับพิสดารมากครับเกิดขึ้นที่ยูทาห์สหรัฐอเมริกาคือเราไปดูคุณโอแรมเลยดีกว่าโอแรม Police Department Officer ครับเขาบอกว่ายังไงบ้างครับผมครับก็คือเนี่ยนะฮะมาจาก Lieutenant Craig Martinez นะฮะ of the Orem Police Department นะฮะได้เล่ากับสำนักงานข่าว KLS TV นะครับของสหรัฐอเมริกาว่าเนี่ยฮะat the time our officers were unable to find the stolen ring เขาบอกว่าในลักษณะตอนนั้นนะครับเวลานั้นเนี่ยตำรวจเนี่ยไม่สามารถที่จะหาแหวนเพชรออกมาได้ after being sent on several wild goose chases we found out that Christina Slagle has swallowed the ring in an attempt to hide คือกลืนไปเลยอ่ะคืนไปเลยคืนไปเลยแล้วเขาบอกไงสุดท้ายไปเอ็กซเรย์เจอทีหลัง Slagle was taken to the hospital to be checked by doctors before being booked into jail ต้องไปเช็คเอ็กซเรย์ก่อนใช่ครับผมทีนี้เขาก็ไปเช็คเอ็กซเรย์แล้วก็อย่างภาพที่ท่านผู้ชมเห็นนะครับมีแหวนอยู่ในกระเพาะท้องของเขาสุดยอดมากครับก็นะฮะเราเวลาเราก็ใกล้กลับมาแล้วนะครับมีพูดถึงการพูดถึงโลกมีวิดีโอคลิปหนึ่งครับที่ผมอยากนำเสนอมากเลยครับเรื่องของมุมมองในการมองโลกนะฮะครับผมถ้าพร้อมแล้วอยากเชิญรับชมด้วยกันครับครับผมdo to my sign? I wrote the same, but in different words. Thanks, love. ครับก็เมื่อสักครู่นะฮะป้ายของคนตาบอดที่เขียนว่าผมตาบอดI'm blind, please help. มีผู้หญิงมาช่วยเขียนว่า It's a beautiful day, but I can't see it. คือวันเนี้ยผมรู้ว่ามันช่างสวยงามแต่ผมมองไม่เห็นครับผมครับก็เราก็อย่างที่เราเห็นนะครับสิ่งเล็กๆน้อยๆเพียงแค่เขียนเปลี่ยนจากครับสิ่งนึงเป็นอีกสิ่งนึงเนี่ยสามารถนำไปสู่สิ่งใหญ่ๆได้แค่เปลี่ยนมุมมองแค่เปลี่ยนมุมมองที่เรามองกับโลกใบนี้เท่านั้นวันนี้ผมอยากจะขอลาไปด้วยเป็นสิ่งที่อดีตประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาเคยพูดไว้ครับจอร์จ W. Bush นะฮะบอกว่า you can't do today's job with yesterday's method and still be in business tomorrow ครับซึ่งก็แปลว่าคุณไม่สามารถใช้กระบวนการเก่าๆความคิดเก่าๆมาทำงานในวันนี้แล้วคุณหวังจะมีอนาคตจะมีอนาคตในวันต่อๆไปเพราะฉะนั้นอะไรที่เคยทำกันเมื่อวันวานวันนี้ลืมมันไปนะครับถ้าวันนี้อยากถ้าพรุ่งนี้ยังอยากมีอนาคตอยู่ครับและนี่ก็เข้ากับสถานการณ์ประเทศไทยในปัจจุบันนะครับเราไม่สามารถใช้ความคิดเก่าๆมาพัฒนาประเทศใหม่ๆได้ฟ้าวันใหม่คิดเพื่อชาติวันนี้เพื่อคุณผมครับ
กียรตินิคมกฤษณะเสนีผมนัทธนัทธนากิจอำนวยขอลาท่านผู้ชมไปก่อนนะครับผมแล้วพบกับพวกเราพรุ่งนี้ครับผมครับสวัสดีครับ